วัสดีค่ะก็กลับมาช่องหลักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้มาชวนทำเมนูคีโตชินิกนะคะสำหรับคนลดน้ำหนักแบบง่ายๆกับอกไก่ค่ะกับเมนูนะคะผัดซ้ายบัวนะคะอกไก่คีโตชินิกกันเลยนะคะทำง่ายนะคะและใช้เวลาปรุงไม่นานค่ะและที่สำคัญอิ่มนานจากคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นอิ่มนานจากโปรตีนนะคะที่เป็นเนื้ออกไก่ร้วนๆเราไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะนะคะเราก็จะใช้เกลือนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะใส่กับน้ำเปล่าไว้ค่ะน้ำเปล่ากับเกลือให้ละลายให้หมดนะคะหลังจากนั้นเรามาเตรียมสายบัวกันค่ะวิธีการนี้นะคะจะทำให้สายบัวไม่ดำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราก็จะใช้นะคะสายบัวแล้วก็ดึงก้านข้างในให้หมดอันนี้คือไม่มีนะนะคะแล้วเราแช่ไว้ประมาณ10นาทีนะคะแล้วถึงจะผัดกันนะคะซึ่งอันนี้ไม่มีเนาะนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมไก่กันนะคะโดยที่เราจะใช้อกไก่นะคะในเมนูกรีนทุกครั้งเราก็จะใช้อกไก่กันเนาะน้ำมันที่ใช้แนะนำนะคะให้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะหรือน้ำมันดอกทานตะวันนะคะสำหรับผัดส่วนถ้าเกิดจะกินของทอดจริงๆแนะนำให้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมไก่โดยเราหั่นนะคะโดยที่ไม่เอาหนังเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเตรียมกระเทียมกันค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่น้ำมันก่อนค่ะเป็นน้ำมันดีที่เข้าร่างกายนะคะก็แนะนำนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะไม่ว่าน้ำมันดอกทานตะวันหรือน้ำมันมะกอกนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะเจียวพอหอมนะคะตามด้วยนะคะสายบัวตามด้วยสายบัวนะคะที่แช่น้ำแล้วก็บิดน้ำทิ้งเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะทีนี้เราชิมรสนะคะโดยใช้น้ำมันหอยนะคะโลโซเดียมนะคะน้ำปลาโลโซเดียมรวมถึงซีอิ๊วขาวโลโซเดียมและก็สารแทนความหวานนะคะหอยนะคะใส่ใต้นะคะหลังจากนั้นนะคะใส่สารแทนความหวานชิมรสตามชอบนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปจัดการกันค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูนะคะผัดสายบัวอกไก่ค่ะคีโตนะคะอยากให้เพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะสำหรับเมนูนี้ทำไม่ยากค่ะสำหรับคนทานคีโตทุกคนนะคะรวมถึงคนลดน้ำหนักทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ